ประโยคเดียวของโทนี่โรบินที่เปลี่ยนโอป้าอีสานไปตลอดการครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าในหน้าหนาวนะครับคนส่วนมากเนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะอยู่บ้านกันนะครับแต่แน่นอนครับอยู่บ้านแล้วก็อาจจะผิงไฟอุ่นแล้วรู้สึกดีถูกไหมครับแต่โทนี่โรบินบอกว่าเราจะเป็นคนที่เติบโตและเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโตในฤดูหนาวหมายความว่าเราเนี่ยมาเรียนรู้แล้วเราก็สะสมพลังงานเพื่อจะสร้างอาชีพหรือจะสร้างธุรกิจของเราให้เติบโตในช่วงเวลาที่คนอื่นเขาไม่ทําแต่เราทําในช่วงเวลาที่คนอื่นเขาพักผ่อนเราทํางานในช่วงเวลาที่คนอื่นเนี่ยเขาสร้างชีวิตเราใช้ชีวิตไปแล้วนั่นนะครับเป็นประโยคที่กินใจโอป้ามากๆเลยมันหมายความว่าคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้เห็นโอกาสบางอย่างในขณะที่คนอื่นเขากำลังแบบใช้ชีวิตแบบพักผ่อนสบายๆนะครับซึ่งคนต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีแบบช่วงเวลาพักผ่อนใช่ป่ะยาวๆเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวนะครับเป็นช่วงที่แบบเขาแบบจะคีปเอเนอร์จีมากนะครับแต่แน่นอนโทนี่โรบินบอกว่ายิ่งเราคีปเอเนอร์จีเรายิ่งหมดเอเนอร์จีครับก็คือเรื่องพลังงานเราจะต้องปล่อยเอเนอร์จีเรานะครับด้วยการที่เติมอาหารสมองเข้าไปนะครับเติมเรื่องการสร้างอาชีพการทำธุรกิจเข้าไปเติมความรู้เข้าไปและแน่นอนเวลาที่เราเตรียมพร้อมพอถึงฤดูร้อนหรือฤดูอื่นๆเนี่ยของฝรั่งเขาเนี่ยเขาก็มีการเปรียบเปรยว่าพอถึงฤดูที่ต้องทำเงินคุณสามารถที่จะติดจรวดทำเงินได้ทันทีในขณะที่บางคนเนี่ยหน้าหนาวเอาแต่พักผ่อนนะครับนอนห่มผ้าใช่ปะหนาวพอมาหน้าร้อนก็เพิ่งจะเรียนรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับธุรกิจหรืออาชีพก็ทำให้ช้ากว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเราเริ่มเร็วเราก็สามารถที่จะสำเร็จเร็วได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกออฟไลน์หรือออนไลน์และนั่นก็คือสิ่งที่โอป้าได้จากโทนี่โรบินส์ครับใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับพิมพ์ได้คอมเมนต์ครับว่าเป็นประโยชน์ครับสวัสดีครับ